สวัสดีค่ะวันนี้นะคะร้านเพิ่มรักไหมไทยมาสาธิตพี่ๆนุ่งผ้าหน้านางชายพกกันค่ะสำหรับพี่ๆที่มีผ้าขนาด2เมตรขึ้นไปไม่ว่าจะเป็น2เมตร3เมตร3เมตรครึ่ง4เมตรนะคะเราสามารถนำผ้ามานุ่งเป็นหน้านางชายพกสวยๆได้สำหรับผ้าของนัดวันนี้ขนาด2เมตร30เซนติเมตรเท่านั้นเองนะคะก็สามารถนุ่งชายพกได้เช่นกันวันนี้มาชมกันได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะนำผ้ามาอบรอบลำตัวแล้วก็จะผูกหูกระต่ายตรงบริเวณเอวนะคะทับกัน2ครั้งเพื่อให้ผ้าแน่นจากนั้นผ้าจะมี2ฝั่งแบบนี้นะคะ2ฝั่งซ้ายขวาถ้าเราจะทำชายพกมาไว้ทางขวาเราจะหยิบผ้าทางซ้ายขึ้นมานะคะขึ้นมาเพื่อที่จะทำเป็นชายพกวิธีทำชายพกก็จะทับผ้าเข้าหาลำตัวค่ะแต่เวลาพับเราจะไม่พับตรงๆนะคะเพราะว่าถ้าพับตรงๆเนี่ยจะไม่เกิดเป็นคู่ระยะที่สวยงามเราก็จะพับเฉียงไปเฉียงมาแบบนี้ค่ะพับเฉียงไปเฉียงมานะคะเดี๋ยวให้พี่ๆชมใกล้ๆขนาดที่เราพับนะคะแล้วแต่เราชอบเลยอาจจะประมาณ2นิ้วครึ่งนะคะ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วแล้วแต่เราชอบค่ะเมื่อได้แล้วนะคะเมื่อผ้าพับจนมาชนตัวแล้วเราก็จะสอดเข้าไปอีกข้างนึงนะคะเหน็บเข้ามาอีกข้างนึงมาทางข้างขวาที่เราต้องการจะให้ชายพกห้อยลงมาจากนั้นก็จะดึงออกมานะคะจากด้านในก็จะได้เป็นชายพกออกมาทางด้านข้างแบบนี้ค่ะนะคะส่วนอีกข้างนึงนะคะเดี๋ยวเราเก็บผ้าด้านในก่อนเนาะเพราะผ้าที่จะเข้าไปข้างในเนี่ยอาจจะพองอยู่นะคะอีกข้างนึงก็จะทำเป็นหน้านางปกตินะคะเป็นหน้านางที่จะอยู่ทางด้านหน้าเราก็จะพับเข้ามาก่อนนะคะ2ครั้งเพื่อที่จะไม่ให้ปลายผ้าเผยออกมาค่ะแล้วก็ทบซ้ายทบขวานะคะทบซ้ายทบขวาเข้ามาเรื่อยๆเมื่อผ้ามาชนตัวเราแล้วเนี่ยก็จะจับนะคะจับหน้านางแล้วก็จะเหน็บลงไปด้านในค่ะที่บริเวณเอวนะคะทับตรงบริเวณหูกระต่ายที่เราผูกเมื่อสักครู่ได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะจัดระเบียบหน้านางให้ตรงกันให้เป็นระเบียบนะคะจัดบริเวณเอวก่อนที่เราจะคาดเข็มขัดทับค่ะจัดบริเวณเอวนะคะให้รับกับสะโพกเรียบร้อยดีแล้วหากเราห่วงว่าระหว่างวันนะคะเดี๋ยวเวลาเดินเนี่ยจะมีการเผยของผ้าแล้วก็ติดถุงกลับเข้าไป1ตัวค่ะที่ด้านในชิบๆนะคะก็จะทำให้ไม่เผยแล้วนะคะเวลาเดินก็จะล็อกหน้านางให้อยู่กับเราได้จากนั้นเราก็จะติดเราก็จะคาดเข็มขัดเลยค่ะเราจะนำชายพกมาไว้ด้านนอกนะคะจะไม่พับเข้าไปเรียบร้อยแล้วถ้าเข็มขัดแล้วก็จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะของผ้าอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ก็จะได้เป็นหน้านางชายพกนะคะให้พี่ๆได้ใส่ผ้าแบบไทยๆโบราณโบราณสวยๆแล้วก็เรียบร้อยนะคะแบบนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ